วันนี้เรามาที่โรงพยาบาลสันติสุขนะคะปกติโรงพยาบาลสันติสุขอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านก็เป็นโรงพยาบาลรักษาคนไข้10เตียงถึง30เตียงรักษาโรคทั่วไปค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาทั่วไปเลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษคือเป็นวันที่เรามีโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษานะคะเราก็เลยเปลี่ยนสันติสุขอำเภอสันติสุขและโรงพยาบาลสันติสุขให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางวันนี้เรามีหมอเฉพาะทางมาตรวจเรื่องของเอ็นข้อมือเอ็นนิ้วล็อกก็โรคนิ้วล็อกนี่เป็นกันได้บ่อยนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการใช้งานซ้ำๆทำให้เส้นเอ็นมีอาการบวมแล้วก็ทำให้มีอาการปวดที่นิ้วแล้วก็นิ้วล็อกซึ่งก็มีการรักษาได้หลายวิธีนะครับในโครงการพาหมอมาหาประชาชนครั้งนี้ก็ทางเราก็ได้มาทำการตรวจรักษาแล้วก็ให้การฉีดยารวมถึงการผ่าตัดให้กับประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะเดินทางลำบากที่จะเข้าไปหาถึงโรงพยาบาลในตัวจังหวัดคือวันนี้เราในระมิดโรงพยาบาลสันติสุขให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางหลายสาขามากมายเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่ามีหมอสาขาไหนมาบ้างนะคะโครงการพาหมอมาหาประชาชนนะคะวันนี้เราก็ได้นัดคนไข้มากรูดอุดถอนค่ะฟันพุดแล้วก็พิมพ์ช่องปากพิมพ์ปากนะคะสำหรับฟันปันปอมไว้นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีเนาะวันนี้คือเรานัดประชาชนมาทำที่นี่เราเลยมีหมอเฉพาะทางนะคะมาให้การรักษาประชาชนถึงที่นะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงของประชาชนนะคะเราของบุญคุณหมอดีเอาใจใส่ดูแลประชาชนเราดีใจเราขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่มีโครงการดีๆที่มาครับอำเภอสันติสุขของเรานะครับอยากจะมีที่ต่อไปนะครับคือปีละครั้งหรือ 4-5 ปีในกับนี้สักครั้งหนึ่งอย่างดีนะครับขอขอบคุณครับสมอทีมงานครับครับสมอครับช่วยดูแลหมู่เขาขอบคุณหมอทุกคนที่มารักษาสุขภาพของอำเภอสันติสุขทุกๆคนนะครับวันนี้แม่ก็มาขอบคุณคุณหมอที่มารักษาคนไข้สันติสุขขอบคุณเจ้าขอบคุณนักเจ้าขอบคุณหมอผมเลี้ยงเลยเจ้าไปสุขเจริญยืนนานนะครับ